สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับผมจำฤทธิ์วิยากุลครับเรามีข่าวสารสาระที่น่าสนใจครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมในประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกได้ชมกันครับวันนี้ขอเริ่มแรกที่สาระแรกที่ประเทศเบลเยียมนะครับคุณบุญธงก่อมงคลคุณนะครับรายงานมานะครับนายอภิชาติชินวันโนนะครับเอกราชทูตณกรุงบรัสเซลนะครับเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านอาหารไทยให้แก่ชาวไทยเป็นเยี่ยมนะครับพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะครับซึ่งผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สถานเอกราชทูตณกรุงบรัสเซลจัดขึ้นที่สถาบัน Espress FormationPME นะครับที่กรุงบราสเซลนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสนับสนุนคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตำรับอาหารไทยขนมไทยการแปรรูปอาหารไทยการประกอบอาหารเชิงธุรกิจและสุขอนามัยในการประกอบอาหารมีเข้าผู้ร่วมอบรม100กว่าคนครับสาระที่2นะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับนายเสกวนาเมธีอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการอาสาสมัครนิวซีแลนด์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของไทยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งขอบคุณในความร่วมมือของครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนกำลังศึกษาอยู่นะครับนอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายโทนี่ลินส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยด้วยนะครับครับก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ใช่ครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยกระถิ่นและเราจะทำนาฬิกาทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมาลีนักวิจัยมาอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นเจ้าของนิตยสารไทยสมัยนะครับดร.นฤษาเชื้อวิรุฬโอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบิ๊กดร.นฤษานะครับหรือว่ารู้จักกันพี่กิ๊กนะครับขออนุญาตพี่กิ๊กเลยนะครับเจ้าของนิตยสารวันนี้นะครับต้องขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนเลยว่าครบรอบก่อตั้งมา13ปีแล้วนะครับช่วยเล่าที่มาหน่อยครับว่าการเริ่มต้นนะครับในการทำนิตยสารฉบับนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับในตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแหละค่ะก็คือตอนนั้นเราเป็นศึกษาอยู่เนาะอยู่ปี2ค่ะเรียนอยู่ที่นี่ค่ะเรียนเบียเอกอยู่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่สุนนะคะกิติพงษ์สุนประเสริฐครับทำงานอยู่ BBC เป็นผู้สื่อข่าว BBC ที่ลอนดอนแล้วก็น้อยคนหนึ่งคือประสานอิงคณันที่เป็นพิธีกรรายการคนๆๆกบนกกลานี่คงรู้จักอ๋อสมัยนั้นก็ทำงานเรียนอยู่อังกฤษเหมือนกันน้องสารมาเรียนปริญญาโทค่ะแล้วก็มีความคิดกันว่าอยากจะทำหนังสือดีๆขึ้นมาเป็นหนังสือแจกฟรีให้คนไทยที่นี่เพื่อได้รับทราบข่าวสารแล้วก็มีความสุขในการอ่านอะไรที่เป็นภาษาไทยก็เลยคิดมารวมตัวกันทำกันขึ้นมาใช่ก็คือว่าจะว่าไปก็คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับสมัครเล่นนะในยุคนั้นนะครับเพราะยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับในบัญชีคนหนึ่งแต่พี่สุนอาจจะเป็นนักข่าวก็ยังทำงานด้านเขียนข่าวให้เรากี่ก็ช่วยทางด้านหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาตั้ง10กว่าปีแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นฟรีอยู่เราสามารถเอาเงินทุนยังไงครับมาทำดำเนินการธุรกิจนี้ได้ครับอ๋อตอนแรกก็ต้องยอมรับก็ต้องทุนช่วยกันลงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแรกๆก็คงหาสปอนเซอร์ลำบากนะคะแล้วก็หลังๆเนี้ยตอนนี้มันก็อยู่ตัวของมันละก็คือมีสปอนเซอร์ครบที่จะมาทำให้เราคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้หวังกำไรอยู่แล้วทีนี้เราทำทุกคนมีงานประจำกันหมดนะคะตอนหลังๆก็คือทุกคนมีงานประจำแล้วก็มาช่วยกันทำคือในช่วงตอนแรกก็ทำกันเองนะครับทั้งเป็นบก.ทั้งเป็นนักเขียนทุกอย่างนะครับล่าสุดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มีบรรณาธิการคนใหม่นำเข้ามาจากประเทศไทยเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับบก.ใหม่คนนี้บก.คนใหม่ชื่อน้องโต้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณวิรุณันชิดเดชะก็คือเป็นมาจากเมืองไทยจบนิเทศมาแล้วไปเรียนถ่ายภาพที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำงานอยู่ 2-3 ปีค่ะก็ไปเจอกันชอบพอกันก็เลยตอนนี้เพิ่นคุณพิยดาที่เป็นผู้เป็นบก.คนเก่าเพิ่นมีธุระอย่างอื่นอยากจะไปพักผ่อนนะคะก็เลยขอหยุดพักก่อนก็เลยน้องโต้มาทำแทนอ๋อครับก็เนื้อหาทุกวันนี้นะครับก็เชื่อว่าก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีเรื่องราวของคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันในเทปหน้านะครับว่าปัจจุบันนี้คอนเทนต์นะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณก่อนครับกับเจ้าของนะครับนิตยสารไทยสมัยครับดร.นฤษาเชื้อวิรุฬครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะWelcome to Thailand, boys! Yay! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.
กวันนี้สังคมไทยของเรามีความขัดแย้งกันสูงมากเพราะว่าเราไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายทั้งที่ความเป็นจริงนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั่นเองทำให้เกิดการพัฒนาถ้าเราพูดอะไรก็ตามมีคนเห็นดีไปกับเราทั้งหมดวันหนึ่งเราคงหลงตัวเองมากหรือถ้าเราคิดอะไรก็ตามก็มีคนบอกว่าดีไปเสียทั้งหมดทั้งที่บางเรื่องนั้นไม่ดีเลยเราก็จะหลงผิดโดยที่ไปไกลสุดกูไม่มีคนกระตุกไม่มีคนเตือนไม่มีคนให้สติบางครั้งเสียงที่เห็นต่างกับเรากลายเป็นเสียงที่มีประโยชน์กับเราเพราะอะไรเพราะว่าเขาชี้ชวนให้เราได้มองต่างมุมความแตกต่างทางความคิดไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่มันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความงดงามก็เป็นได้ฉะนั้นจงอย่ารังเกียจคนที่คิดต่างแต่จงฟังคนที่คิดต่างให้ดีเพราะบางทีคนที่คิดต่างอาจสร้างความรู้ใหม่อาจสร้างแนวคิดใหม่ให้เราก็เป็นได้สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่ที่กรมการกงสุลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณต้องฤดีมากบุญนะครับเลขานุการกรมของกรมการกงสุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทราบว่าเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ใช่ค่ะเพิ่งมาได้2เดือนค่ะค่ะเพิ่งมาที่นี่ไม่เคยอยู่ที่กรมนี้มาก่อนเลยครับแต่ว่าก็ทำงานที่กระทรวงใหญ่ใช่ค่ะก็มีการประสานงานอยู่แล้วค่ะครับก็ในตำแหน่งนี้ก็ถือเป็นแม่บ้านของกรมใช่ค่ะก็เป็นกรมที่สนุกสนานมีงานหลากหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะครับผมแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องงานที่บริการประชาชนคือทราบว่าจะมีการจัดประชุมเจ้าที่กงสุลโลกนะครับซึ่งปีนี้จัดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะปีนี้จะเริ่มต้นในวันที่24ถึง27เดือนมิถุนายนเราจัดกันที่โรงแรม Imperial Queen's Park ที่ตรงสุขุมวิทนะคะคือการจัดประชุมนี้ก็อยากจะเรียนคุณดำริว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่กงสุลครับซึ่งตอนนี้ในเรื่องงานบริการคนไทยต่างประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นทุกปีแล้วเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเพราะเรื่องการต่อบัตรประชาชนคนไทยต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากต้องการด้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็บางแห่งที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าจะมีการเปิดเนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่ถึงจะมาเปิดจริงๆจังๆสักทีครับค่ะทีนี้มีขัดแย้งกันมีงานใหม่ๆที่เรื่องการบริการประชาชนเพราะนั้นเจ้าที่หรือคนที่มาทำหน้าที่กงสุลก็จำเป็นจะต้องรับรู้ในเรื่องรายละเอียดข้อกฎหมายใช่แล้วก็อัปเดตใช่อัปเดตความรู้ข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลานะคะครั้งนี้การประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีเพราะเราก็จะมีให้เจ้าหน้าที่กงสุลทั้งหมดเนี่ยได้เข้าร่วมในกิจกรรมของทุกกองทุกงานที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุลไม่ว่าจะเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นงานของกองหนังสือเดินทางซึ่งเรื่องของการให้บริการ e-passportนะคะซึ่งตอนนี้เราเข้าสู่ระยะที่2นะคะงานของกองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นงานหลักงานหนึ่งของเจ้าหน้าที่กงสุลแล้วก็เป็นด่านหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยก็จะมีในหลายกรณีทั้งเรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีงานสัญชาติและนิติกรนะคะถือว่าเป็นกองที่ทำเงินเข้ากระทรวงมากเยอะใช่ค่ะให้กับจริงๆแล้วคือให้กับภาครัฐนะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วม
พูดคุยด้วยป่ะใช่ค่ะคือวิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะมีมาจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีทางอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดทางกรมการปกครองครับค่ะแล้วก็ของสตม.แล้วก็ใช่แล้วของสตม.ค่ะเฮ้ยของตำรวจมาด้วยครับปีนี้มาด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างต้องเกี่ยวพันตำรวจสันติบาลนะคะเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเรื่องของค่ะการเข้าเมืองด้วยนะคะคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอะไรใช่ค่ะจำเป็นต้องประสานนะฮะเท่าที่ทราบว่าการมาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้ทางเจ้าที่เลขาสถานทูตหรือผู้ที่ทำหน้าที่กงสุลนำข้อมูลมารายงานหรือมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมด้วยครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งสำคัญซึ่งเราอยากที่จะให้ลักษณะการประชุมเนี่ยมีความแตกต่างจากการประชุมที่มีลักษณะการฟังการบรรยายอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นลักษณะของการจัดเวิร์กช็อปซึ่งอาจจะมีการแบ่งเป็นรายภูมิภาคให้แต่ละภูมิภาคซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีลักษณะปัญหาซึ่งใกล้เคียงกันเขาจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันนำเสนอว่าเขามีปัญหาอะไรในท้องที่ของเขาบ้างแล้วก็นำมาสู่การนำเสนอข้อเสนอแนะว่าอยากที่จะไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไรทำให้เราจะได้มีฟีดแบ็กเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้งานด้านบริการประชาชนหรืองานด้านกงสุลในต่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับผมก็อีกปีหนึ่งของการเพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนใช่ค่ะกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยคือทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะก็ท่านก็ได้ให้ความสำคัญและจะกรุณามาพบปะให้โอวาทกับทางเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณเลขานุการกรมการกงสุลครับคุณต้องเสรีมากบุญครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประชินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับมูลอ้นก่อนครับครับประชินได้นะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนางนงเยาว์วรานนท์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนและนายจเรรุ่งสาโรจน์พร้อมเพื่อนสนิทนะครับร่วมกันจัดเลี้ยงส่งนายคมกิจจองบุญวัฒนานะครับกงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสนะครับที่ห้องอาหาร Thailand Plaza นครลอสแอนเจลิสก่อนจะกลับเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นครับผมครับก็เป็นกงสุลที่ชาวไทยใน LA รักมากใช่ครับคนหนึ่งครับประเด็นที่2กลับมาที่ประเทศไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับนายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวาลินกุลกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลรามคำแหงและนายแพทย์พมรศักดิ์เทียนประสิทธิ์กรรมการบริหารโรงพยาบาลสุขุมวิทไปเยี่ยมชมสำนักงานบริษัทซีเมนต์จำกัดที่เยอรมันนะครับโดยมีนายรุชแพมเมอร์ CEO และนายโจซิมซีบาสผู้จัดการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้การต้อนรับครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaioversivan@gmail.com ครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ Cable TV นะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน